2ฉบับในคณะแม้ฝ่ายค้านจะประกาศชัดจะรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับแต่ถ้านับจำนวนเสียงแล้วยังไม่พอต้องอาศัยเสียงของรัฐบาลบวกกับเสียงสว.ไม่น้อยกว่า84เสียงหากประเมินท่าทีของวิปรัฐบาลแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าจะรับหลักการเพียง2ร่างคือร่างฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ให้แก้ไขมาตรา256วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้นตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งสว.หลายคนแสดงท่าทีชัดเจนเห็นด้วยกับ2ร่างเนื่องจากไม่แตะหมวด1และหมวด2คือหมวดทั่วไปและหมวดพระมหากษัตริย์ในสิ่งนี้เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจสิ่งที่ผมจะไปบอกว่าได้เท่านู้นได้เท่านี้ไม่ใช่แต่ก็มีแนวโน้มว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เราได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่23 24กันยายนซึ่งในตอนช่วงนั้นถ้าโหวตวันนั้นเลยไม่มีการตั้งกรรมาธิการก่อนรับหลักการก็คงจะไม่มีวันนี้ที่คิดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีก็คือน่าจะมีการผ่านในวาระที่1เข้าใจว่าสมาชิกจะเริ่มหันมาพิจารณาร่าง1และร่าง2มากขึ้นโดยเชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในหนทางที่คลี่คลายปัญหาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนี่เป็นเพียงวาระที่หนึ่งการรับไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเดินไปตลอดรอดฝั่งเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องไปประชามติอยู่ดีครับส่วนเรื่องของไอลอแม้จะมีหลักการคล้ายกันแต่ให้แก้อีก10ประเด็นทำให้สว.ส.ส.ส่วนหนึ่งกังวลโดยเฉพาะการยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ7ฉบับที่หนึ่งในนั้นคือกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอาจส่งผลให้นิรโทษกรรมกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายนี้ย้อนหลังและทำให้เกิดสุญญากาศในระหว่างทางอย่างน้อย 5-6 เดือนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงไม่ง่ายนักที่ร่างของไอลอจะผ่านแม้รัฐบาลจะขอรอฟังเหตุผลก่อนก็ตามขณะเดียวกันการชุมนุมกดดันด้านนอกสภาอาจจะไม่มีผลจนทำให้เปลี่ยนใจสมาชิกรัฐสภาได้ส่วนร่างแก้ไขรายประเด็นทั้งตัดอำนาจสว.แก้ระบบเลือกตั้งส่วนใหญ่มองว่าสุดท้ายก็มีการแก้ไขในชั้นสสรยกร่างอยู่แล้วในส่วนตัวผมเนี่ยเห็นว่าประเด็นที่มันจะเป็นปัญหามากที่สุดก็คือการยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ7ฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมันจะก่อให้เกิดผลก็คือว่าเป็นเสมือนการนิรโทษกรรมผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตทันทีตามหลักที่ว่ากฎหมายจะมีผลย้อนหลังก็ต่อเมื่อให้คุณกับบุคคลแล้วมันจะทำให้ประเทศเนี่ยขาดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งกฎหมายการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือนผมคิดว่าท่านนายกก็คงจะต้องรักษาคำพูดนะเพราะนั้นตรงนี้น่าจะผ่านเฉพาะอย่างมากก็1กับ2ก็คือของพรรคร่วมกับทั้งฝ่ายการทั้งฝ่ายรัฐบาลถามว่าทำไมถึงไม่พูดถึงไอลอก็คือ1 2เนี่ยมันมียกเว้นมาตรา1มาตรา2เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วหากมีการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อย2ร่างจะทำให้ความขัดแย้งคลี่คลายลงบ้างแต่ก็ยังไม่จบเท่านี้เพราะทุกฝ่ายยังคงเกาะติดจนกว่าจะผ่านวาระ3ส่งผลสถานการณ์การเมืองยังไม่นิ่งจนกว่าจะเห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรบุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ